คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อย,ยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสวัสดีค่ะดิฉันดรจิตรานะคะวันนี้เป็น ตอนแรกที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะเราเล่าเรื่องก่อนละกันว่ารายการนี้นะคะจะเป็นรายการความรู้ด้านจิตวิทยาค่ะเพื่อให้ผู้ฟังแต่ละท่านนะคะมีมุมมองมีแนวคิดที่เราจะต่อยอดความคิดต่อยอดความรู้สึกหรือต่อยอดตัวของการกระทําของเรานะคะให้ได้อย่างเติบโตเพราะว่าทุกๆวันเป็นวันที่เราสามารถจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน และทุกๆวันค่ะในแต่ละย่างก้าวของชีวิตค่ะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าจะเจอทั้งลบจะเจอทั้งบวกนะคะในทุกๆวันเลยเราจะเรียนรู้อย่างไรที่จะนำสิ่งที่ดีนะคะหรือสิ่งที่แย่ในแต่ละวันนั้นมาต่อยอดกับชีวิตของเราต่อไปได้ว่าถึงในเรื่องของจิตวิทยาค่ะวันนี้ในตอนแรกเลยอยากจะชวนคุยกันก่อนนะคะว่าจิตวิทยานั้นคืออะไรนะคะบางคน พอได้ยินคำว่าโอ้จะเรียนรู้ด้านจิตวิทยาหรออาจจะบอกว่าโหทำไมเรื่องนี้มันยากแบบนี้อุย้ยมันต้องเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแน่เลยนะคะทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าเริ่มตอนแรกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วความหมายของจิตวิทยานะคะถ้าตามหลักหรือว่าตามศาสตร์เลยเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยจะหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยนะคะเรื่องราวของจิตค่ะ จิตของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะก็คือจะประกอบด้วยในเรื่องของความคิดค่ะในเรื่องของความรู้สึกและก็ในเรื่องของการกระทําจิตวิญยานั้นดูในด้านของมนุษย์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราอาจจะศึกษาค่ะกระบวนการทางจิตของทั้งมนุษย์ค่ะของทั้งสัตว์ด้วยหรือสิ่งรอบข้างนะคะที่สัมพันธ์นะคะหรือว่ากระทบต่อพัฒนาการนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงหรือมีความสำคัญ ที่ทำให้กระตุ้นทำให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะว่ากันง่ายๆแล้วค่ะจะพูดง่ายๆเลยในพอดแคสต์ที่เราจะคุยกันต่อไปนี้จิวิยาง่ายๆถ้าภาษา3คํคำเลยนะคะเข้าใจง่ายๆเลยคือจิวิยาคืออะไรว่ากันง่ายๆก็คือจิตวิทยานั้นคือความเข้าใจเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจค่ะเพราะนั้นการเข้าใจเราจะเข้าใจใครบ้างนะคะความเข้าใจตรงนี้ก็คือเป็นความเข้าใจตัวเราเองค่ะ นี่คือสิ่งสำคัญสุดเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีกับดักหรือลุ้มพร่างของความคิดเราพยายามที่จะไปสังเกตคนอื่นเราพยายามที่จะมองคนอื่นเราพยายามที่จะตีความคนอื่นคะ่ะแต่สุดท้ายคนที่เราลืมที่จะมองมากที่สุดหรือเข้าใจมากที่สุดคะ่ะก็คือการเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองไม่พอนะคะสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าใจคนอื่นที่ภาษาไทยอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา กับดักของตัวเราเองในมุมมองที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยหลายๆครั้งเลยหลายๆครั้งเราจะอึดอดัดหรือหลายๆครั้งเราจะรู้สึกหงุดหงิดกับการอยู่กับผู้คนกับการคุยกับคนอื่นหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็คือเรารู้สึกว่าเอะทำไมนะเขาถึงคิดอย่างนั้นเอะทำไมนะเขาต้องเป็นอย่างนี้ ไม่เข้าใจเลยอะว่าคนนี้เขาทําแบบนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจเลยว่าเขาคิดแบบนี้ได้ยังไงเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้จักคิดอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายืนพื้นค่ะที่อยู่ในความเข้าใจแค่เฉพาะตัวตนของเราอย่างเดียวนะคะจะทําให้เรานั้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจคนอื่นได้แต่จิวิยานั้นจะว่าด้วยเรื่องว่ามนุษย์ของแต่ละคนนะคะจะมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วค่ะการที่เราเรียนรู้ที่จะสังเกตนะคะที่จะดูค่ะว่าคนอื่นวิธีการคิดของเขาการแสดงออกของเขานะคะหรือความรู้สึกค่ะที่มันปรากฏอยู่หรือเขาแสดงออกอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะโดยที่เราไม่ได้เอาตัวของเรานั้นไปตีความหรือตีตรา ตัวของเขานะคะแต่คิดแบบเขาเพื่อเข้าใจเขาเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรับตัวค่ะอยู่กับเขาได้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังพูดถึงเราจะเข้าใจในเรื่องของโลกโอ้โหถ้าพูดถึงโลกเนี่ยโลกก็จะมีเรื่องมากมายเลยเนาะให้เราเข้าใจนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะก็ถือว่าเป็นโลกอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นการเข้าใจโลกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหรือจะพูดง,ง่ายๆก็คือสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีชีวิตนะแต่มันมีอิทธิพลกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลนะคะกระทบต่อจิตใจกระทบกนการกระทําของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้นะคะว่าเอ๊จริงๆแล้วความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเองความเข้าใจที่เรามีต่อผู้อื่นและความเข้าใจที่เรามีต่อโลกอะคะ่ะมันสามารถที่จะกลับมาค่ะปรับ พัฒนาเปลี่ยนแปลงเราได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั้นได้เรียนรู้วิธีการที่เราจะจัดการกับตัวเองได้วิธีการที่เราจะบริหารตนเองให้ดีได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราจะเรียนรู้ตัวเองที่จะ บริหารนะคะจัดการตัวเราในการอยู่ในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ของนะคะหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรืออุปกรณ์ภายนอกนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกของเราเนี่ยเพื่อเอื้อ่ะประโยชน์ให้เรานั้นนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะในการมาด,าดัดจัดปรับ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่ารอบตัวทุกอย่างค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะการเรียนรู้นี้ด้วยความเข้าใจตรงนี้นะคะก็อาจจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถ ทำนายนะคะพยากรณ์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นปัจจุบันและเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดในอนาคตได้ด้วยนะคะพอเรารู้เท่าทันได้เข้าใจได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะในแต่ละตอนของเราที่เราจะพูดคุยกันนะคะ คุณผู้ฟังเองก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีคิดค่ะวิธีการจัดการกับตัวเองนะคะแล้วก็การจัดการกับชีวิตของเรานะคะกับความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนะคะหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเพื่อเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะชีวิตค่ะ มีช่วงขึ้นช่วงลงเพราะชีวิตไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาและในบางช่วงของชีวิตค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกแย่กับชีวิตแต่ทุกช่วงของชีวิตค่ะสามารถที่จะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดชีวิตของเราได้เสมอเลยนะคะในตอนหน้าค่ะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเราจะเรียนรู้รูปแบบของชีวิตของเรานะคะการปรับวิธีคิดการปรับ จิตของเราให้เราสามารถใช้จิตของเราพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะคะติดตามกันต่อไปในตอนที่2คะ่ะจะเป็นเรื่องราวอย่างไรนั้นนะคะพบกันในครั้งต่อไปคะ่ะเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อนะคะการต่อยอดการเรียนรู้แต่ละย่างก้าวชีวิตคะ่ะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคะ่ะ